รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์พิรพลครับเราเจอกันนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้คุณผู้ชมครับ 4:20 ถึง 4:50 นะครับทางช่อง3 SD ช่อง28หรือว่า38วันนี้โอ้โหเรื่องราวตัวพ่อนั้นเยอะมากๆเลยคุณผู้ชมครับเรามีนะฮะ2ประเทศมหาอำนาจของโลกอย่างอเมริกาแล้วก็จีนกำลังสนุกสนานกับการดูดคุณผู้ชมครับอเมริกากำลังสนุกกับการดูดนักบอลส่วนจีนก็ดูดนักบาสแล้วชื่อของผู้เล่นที่ทั้งอเมริกาแล้วก็จีนดึงไปต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆรวมไปถึงนักเทนนิสที่ดังที่สุดเก่งที่สุดตอนนี้เธอเป็นคู่ควงของนักร้องของคนรุ่นใหม่ที่ฮอตที่สุดเธอเดทกับใครเดี๋ยววันนี้สปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อก็จัดเต็มนะครับแต่ช่วงแรกของรายการก่อนคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องของนักบาสนักบาสที่ดังที่สุดในโลกคุณผู้ชมคงจะเดาออกไมเคิลจอร์แดนนะครับหรือไมเคิลจอร์แดนของคนไทยเนี่ยแหละครับเล่นให้กับทีมชิคาโกบูลส์หลังจากหมดยุค ของไมเคิลจอร์แดนไปเนี่ยนะครับชิคาโกบูลส์ก็ตามหาฮีโร่คนใหม่ไปเวลานานแสนนานจนสุดท้ายมาเจอทางด้านของเดริกโรสซึ่งเดริกโรสเองชื่อนี่ก็เป็นมงคลมากนะครับเพราะว่าโรสเนี่ยมีความหมายแปลว่าหอบแปลว่าเหินก็ได้คือเป็น past tense หรือว่าอดีตของไรส์นะฮะไรส์ก็คือปกติปัจจุบันโรสแปลว่ากุหลาบก็ได้แปลว่าเหินขึ้นมาก็ได้ซึ่งมันเหมาะสำหรับชื่อนักบาสมากแต่ว่าล่าสุดโรสงานเข้าครับเมื่อโดนผู้หญิงคนหนึ่งนะครับกล่าวหาว่าถูกโรสล่วงละเมิดทางเพศหลังจบยุคของไมเคิลจอร์แดนนะครับชิคาโกบูลส์ก็เข้าสู่ยุคใหม่กับผู้เล่นเบอร์หนึ่งฮะแม้ว่าจะตัวเล็กกว่าตำนานรุ่นพี่7เซนไมเคิลจอร์แดน198เซนส่วนคนนี้เดริกโรสครับ191เซนความพริ้วความเทพทำให้เขาได้รางวัลผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่ง NBA ในปี2008ตอนนั้นเขาอายุเพียงแค่22ปีกับ6เดือนเท่านั้นนะครับเป็นผู้เล่นที่เด็กที่สุดที่ได้รางวัลนี้หากเขาฟิตไม่มีอะไรจะหยุดฮีได้ครับแต่มีอย่างนึงที่หยุดเขาได้แน่นอนก็คืออาการบาดเจ็บนี่แหละครับตัวดีเลยฮะนักบาสโดยปกติเนี่ยต้องเล่นประมาณปีละ80กว่าเกมนะครับแต่ว่า3ปีหลังสุดเนี่ยหากนักบาสธรรมดาทั่วไปต้องเล่นประมาณ240กว่าเกมดีโรสเล่นไปเพียงแค่76เกมนะครับแล้วก็มีปีหนึ่งคือไม่ได้ลงเล่นเลยในวัยเพียงแค่26ล่าสุดฮีเจอกับข่าวเช้าอีกนะครับเมื่อมีสาวปริศนาคนหนึ่งอ้างว่าเคยเป็นอดีตแฟนของดีโรสนะครับแล้วก็โดนดีโรสเนี่ยวางยาแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศคนที่ไม่ชอบโรสก็อาจจะโมโหนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เลวจริงๆส่วนคนที่รักโรสก็อาจจะบอกว่านี่เป็นการกล่าวหาลอยๆเพราะว่าตามคำบอกเล่าของฝ่ายหญิงพูดประมาณว่ามีอยู่คืนหนึ่งโรสและเพื่อนๆบุกมายังอพาร์ตเมนต์ของเธอพร้อมกับแก๊งอันธพาลเธอถูกข่มขืนแต่จำเหตุการณ์ได้นิดหน่อยและจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนลงมือเพราะตอนนั้นเธอโดนมอมยานะฮะก็ขอให้ความจริงปกป้องคนถูกแล้วกันครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับเพราะว่าอันนี้คุยกันแบบตรงไปตรงมานักกีฬาก็มีสาวๆเข้ามาหาเยอะสาวๆที่เข้ามาบางส่วนก็ต้องการที่จะมีข่าวต้องการจะมากุ๊กกิ๊กเพื่อที่จะฟ้องแล้วก็เอาตังมาเพื่อให้ข่าวเงียบซึ่งมันเหมาะมากกับหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือที่ดังที่สุดเล่มหนึ่ง
ของวงการกีฬาเลยเพราะว่านักกีฬาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแบดบอยหรือว่าเด็กเลวเนี่ยแหละครับที่สุดคือทางด้านของเดนนิส รอดแมนคุณผู้ชมคงจะจำกันได้ไอ้จอมรีบาวนะฮะหรือคือชีวิตนี้แกไม่สนอะไรเลยแกไม่ชอบทำแต้มครับชอบรีบาวครับคือคนอื่นยิงมันลงแล้วก็ไปคว้าลูกลงมาทรงผมนี่สีเยอะแยะเดนนิส รอดแมนเคยออกหนังสือเล่มหนึ่งครับแปลเป็นไทยก็คือเลวอย่างที่ฉันอยากจะเป็นมีแชปเตอร์หนึ่งรอดแมนได้พูดถึงนะครับว่าชีวิตของการเป็นนักกีฬาอาชีพ 50% คือเรื่องของเงินทำเงินอีก 50% คือเรื่องของเซ็กส์ฉะนั้นวันนี้มาจะสนับสนุนนะครับแต่อยากให้คุณผู้ชมได้เข้าไปในโลกมืดของวงการกีฬาอาชีพว่าไอ้เรื่องพวกนี้ที่เวลามีข่าวว่านักกีฬาไปทำคนโน้นท้องไปมีข่าวกับคนนี้ในหนังสือซึ่งรอดแมนบอกว่าไม่มีคำว่าโกหกพูดแบบตรงๆเลยพูดแบบหมดเปลือกเรื่องแบบนี้มันปกติหรือเปล่าและเขาเคยเจออะไรแปลกๆมาบ้างตัวพ่อเล่าเรื่องจริงสะเทือนทั้งแผ่นดินเดนนิส รอดแมนคือนักบาสที่มีสีสันมากที่สุดตลอดกาลของ NBA ด้วยแฟชั่นที่หลุดโลกเปลี่ยนสีผมแทบทุกเกมแต่งตัวเป็นหญิงทาเล็บโอ้ยเยอะฮะคุณผู้ชมครับแม้จะเลิกเล่นไปแล้วหากพูดถึงรอดแมนทุกคนต้องอ๋อฮะที่สำคัญแกน่าจะเป็นนักบาสคนเดียวในโลกที่ไม่ชอบยิงนะครับรอดแมนอาจจะบอกได้เลยว่าหมกมุ่นกับเกมรับแล้วก็รีบาวด์เนี่ยแหละครับใครยิงไม่ลงพี่แกมีความสุขกับการคว้าบอลมาอยู่ในมือและที่สำคัญที่สุดก็คือรอดแมนเป็นนักกีฬาที่พูดตรงที่สุดในโลกคนหนึ่งถึงขนาดเคยออกหนังสือชื่อว่า Bad As I Wanna Be เลวสุดขั้วดังใจสั่งมาฉันไม่แคร์ในหนังสือหน้า179นะครับรอดแมนพูดเรื่องเซ็กส์กับนักกีฬาอาชีพไว้น่าสนใจย่อๆกับประมาณนี้ครับชีวิตนักกีฬาอาชีพเราก็ง่ายๆ 50% ก็คือเรื่องเงินอีก 50% ก็คือเรื่องเซ็กส์สาวๆสวยๆหลายคนอยากนอนกับเราพร้อมจะพลีกายให้โดยฉับพลันเพราะเห็นว่าเราเท่เรารวยแล้วก็เราน่าจะแข็งแรงอ่ะนะสาวๆบางคนนี่มีข้อมูลเลยว่านักบาสคนไหนทำเงินเท่าไหร่จดใส่กระดานมาเลยเพื่อจะได้วางเป้าหมายถูกว่าจะมาทอดสะพานให้ใครดีนะพอหลับนอนกันบางคนก็จะบังคับให้แต่งงานบางคนก็จะไถของหากเราไม่แต่งบางคนก็จะฟ้องเพื่อเอาตังค์บางคนฟ้องว่าเวลาอยู่กับผมแล้วไม่สบายบ้าป่ะเนี่ยแต่จะโทษผู้หญิงอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่พวกเรานักกีฬาก็ชอบของฟรีเหมือนกันก็แย่เหมือนกันแหละพวกเรานี่แหละคนวงการดารานักร้องคนดังมักคิดว่าเราเป็นเทพบนเวทีเป็นฮีโร่ในสนามแข่งแต่ขอโทษนะไอ้พวกรวยๆดังๆนี่แหละหลายคนนี่โง่ตัวพ่อเลยในชีวิตจริงแม้ว่าจะมีคนดังติดเอชตายไปเยอะแยะมากมายพวกมันหลายคนก็ยังคิดว่าตัวเองเก่งดังรวยแล้วก็จะไม่ติดเอชผมกล้าพูดแล้วว่าทุกวันนี้นักกีฬาอาชีพที่ดังมากๆรวยมากๆก็มีหลายคนที่มีเซ็กส์แบบไม่ปลอดภัยไม่ยอมใส่ถุงยางผมก็คงจะเปลี่ยนใจพวกเขาไม่ได้หรอกครับเพราะบางครั้งผมก็ไม่ใส่เหมือนกันแหละแต่ผมตรงๆผมไม่สร้างภาพเคยพลาดก็ยอมรับแต่ผมการันตีคุณอย่างนึงนะว่าผมจะไม่ห้ามลูกเรื่องเซ็กส์เลยแต่ผมจะย้ำกับลูกว่าห้ามมีเซ็กส์โดยไม่มีถุงยางคุณผู้ชมครับหลายครั้งคนมองว่าเดนนิส รอดแมนเป็นคนบ้าแต่เรื่องนี้รอดแมนได้รับคำชมไปตรึมรอดแมนก็บอกครับบอกว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายและต่อให้เขาอาจจะตายจากความจริงเขาก็อยากจะพูดนะครับว่าโลกของนักกีฬาอาชีพที่มีเงินเป็นพันล้านมันเป็นยังไงก็คุณผู้ชมครับอันไหนฟังแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กก็ทำอันไหนรู้สึกฟังแล้วมันดาร์กมันมืดมันแย่เกินไปก็ไม่ต้องทำแต่สุดท้ายแล้วผมต้องการนำเรื่องที่ผมอ่านเรื่องจริงซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเดนนิส รอดแมนมาคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่น้อยคนนักจะพูดช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับนักเทนนิสสาวที่ว่ากันว่าเก่งที่สุดในปีนี้ตัวแม่วงการเทนนิสออกเดทกับตัวพ่อเจ้าของเพลงดังที่บอกว่าเริ่มต้นอย่างสุดตกต่ำแต่ว่าความพยายามจะทำให้คุณได้ดีผู้ชายคนนี้จะเป็นใครคู่นี้แซ่บ
ช่วงหน้าซ่าฮอตเดี๋ยวกลับมาเจอครับร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free การบินไทย